แม้ว่าผลงานของเมสซี่กับปารีสแซงต์แชร์แมงในซีซั่นนี้มันจะกำลังไปได้สวยและดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ความผูกพันความรักความคุ้นเคยต่างๆมันก็เป็นไปได้ครับที่เมสซี่จะเลือกกลับไปถ้าบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จนะฮะด้วยการคว้าแชมป์ใดๆก็ตามนะครับน่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนให้กับสโมสรราวๆ100ล้านยูโรไอ้ตัวเลขตรงนี้แหละครับมันจะเป็นตัวแปรสำคัญการรีเทิร์นกลับบ้านของลิโอเนลเมสซี่นั่นแหละครับMain Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอล นะครับฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะฮะ Main Stand Thailand ครับแวะเวียนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้พาไปคุยเรื่องของอนาคตลิโอเนลเมสซี่กันหน่อยครับเพราะว่ามันเริ่มมีกระแสครับว่าหลังจากจบฤดูกาลนี้เมื่อหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปทั้งมีข่าวกับอินเตอร์มาอามี่ใช่ไหมฮะทีมในเมเจอร์ลีกสหรัฐหรือแม้กระทั่งการกลับไปสู่บาร์เซโลนาประเด็นนี้แหละครับน่าสนใจครับเพราะว่ามันมีโอกาสจริงๆหรือเปล่าแล้วบาร์ซ่าต้องทำอย่างไรครับถึงจะสามารถดึงตัวเมสซี่กลับสู่หลังคำหนูได้วันนี้ลองมาวิเคราะห์กันหน่อยแล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับใช้ช่องปากทำงานเยอะแบบนี้นะครับก็ต้องดูแลกันนิดหนึ่งนะครับฝากไว้เลยนะฮะณตรงนี้นะครับสำหรับน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร Go Herbal Fresh นะครับปลอดภัยจากสารตกค้างอันตรายนะครับปกป้องยาวนาน3เท่ากลิ่นปากหอมสดชื่นยาวนานครับไม่แสบปากไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มียาสีฟันด้วยนะครับ Go My Dent ครับสูตร7 in 1ครับสมุนไพรร่วมสมัยเนื้อครีมเจลสูตรใหม่นะครับปกป้องฟันผุช่วยลดกลิ่นปากดูแลเหงือกและฟันอย่างตรงจุดปกป้องยาวนานถึง12ชั่วโมงนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ Go Herbal Fresh นะครับส่วนช่องทางการสั่งซื้อก็แวะเข้าไปตรงลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเรื่องของเมสซี่มีโอกาสรีเทิร์นกลับสู่บาร์เซโลนาเนี่ยถูกพูดถึงมาตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับอย่างที่เราทราบข่าวกันเพียงแต่ว่ามันยากมากครับที่มันจะเกิดขึ้น1ก็คือสัญญาของเมสซี่ยังเหลือครับอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงจนถึงจบฤดูกาลนี้ครับนั่นก็คือถึงซัมเมอร์2023นั่นหมายความว่าถ้าบาร์ซ่าอยากได้ก็ต้องจ่ายเงินครับและสำคัญครับค่าเหนื่อยของเมสซี่ณปัจจุบันนี้กับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยมันสูงถึงปีละ 40.5 ล้านยูโรต่อปีครับถ้าคิดเงินไทยก็ราวๆ 1,500 ล้านบาทซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันของบาร์เซโลนานะครับขนาดเฟรงกี้ดยองนะครับที่อยู่ในข่ายที่สโมสรอยากจะปล่อยตัวออกไปเพื่อจะลดภาระเรื่องเม็ดเงินนะครับเฟรงกี้ดยองยังรับค่าเหนื่อยอยู่แค่18ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นครับช่องว่างมันห่างมากครับแต่ก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าบาร์เซโลนาในยุคใหม่ของโจนลาปอร์ต้าเนี่ยก็พยายามทำทุกวิถีทางครับเพื่อทำให้เกิดสภาพคล่องให้ได้นะฮะแม้ว่ามันจะเป็นการแบบตัดสินใจแบบเหมือนหลังพิงฝาครับแล้วก็วัดครับใช้เงินจากอนาคตเนี่ยเข้ามาพยุงสถานการณ์ของสโมสรซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาลงทุนไปถึง153ล้านยูโรนะครับในการดึงตัวนักเตะชื่อดังเข้ามาหลายคนครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ราฟินยาชูสคุนเดนะครับหรือไล่เรียงไปถึงบรรดาพวกที่เซ็นสัญญาเข้ามาแบบไม่มีค่าตัวนะครับทั้งอันเดรียสคริสเตนเซนเอ็กตอร์เบเยลินฟรองเคซิเยแต่ตั้งแต่เหล่านี้ก็มีค่าเหนื่อยที่รวมกันแล้วมหาศาลพอสมควรถ้าใครจำมันได้นะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่บาร์ซ่านั้นมีปัญหาในการลดเพดานค่าเหนื่อยครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขานั้นยังไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้จากซีซั่นที่แล้วนะครับตัวเลขค่าเหนื่อยของบาร์เซโลนาเนี่ยสูงถึง560ล้านยูโรครับแล้วก็เกินโควต้าจากเพดานค่าเหนื่อยถึง144ล้านยูโรมันจึงเป็นเหตุครับที่ทำให้เราได้ยินข่าวสารครับว่าอยากจะปล่อยคนนั้นอยากจะปล่อยคนนี้เพื่อลดเพดานค่าเหนื่อยซึ่งสุดท้ายเนี่ยพวกเขาทำได้นะครับเพียงแต่ว่าวิธีการที่โจนลาปอร์ต้าตัดสินใจก็คือคันโยกเศรษฐกิจครับแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวรวมทั้งหมดเนี่ย4ครั้งนะครับโดย2ครั้งแรกนะครับพวกเขาขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดลาลิก้าเนี่ยให้กับทาง Sixth Street ครับเป็นระยะเวลา25ปีด้วยจำนวน10และ15%นะครับซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าทางการเงินก็คือ267ล้านยูโรและ400ล้านยูโรครับหลังจากนั้นก็มาเป็นครั้งที่3ครับก็คือขายหุ้นบาร์ซ่าสตูดิโอครับจำนวน 24.5% ครับได้เงินมาหมุนอีก100ล้านยูโรและสุดท้ายก็คือต้องมีครั้งที่4ครับซึ่งก็คือการขายลิขสิทธิ์สินค้าของสโมสรครับ 49.9% ตรงนี้เนี่ยจะได้เงินกลับมาถึง400ล้านยูโร
รวมแบตเสร็จแล้วนะครับทะลุเกิน 1,000 ล้านยูโรเลยครับซึ่งถ้ามองไปถึงตัวหนี้สินที่พวกเขามีนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ที่ราวๆ 1,300 ล้านยูโรซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันแต่ก็อย่างที่บอกครับความจริงก็คือหนี้สินยังคงอยู่และเป้าหมายของบาร์เซโลนาก็คือการลงทุนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาต้องออกดอกออกผลครับในเรื่องของความสำเร็จเพื่อจะทำให้สถานะของสโมสรนั้นกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นคำถามใหญ่ๆที่เราถามกันว่าแล้วลิเนลเมสซี่เนี่ยมีโอกาสกลับมาสู่บาร์ซ่าจริงๆหรือเปล่าเนี่ยอันดับแรกคืออาจจะต้องรอถึงซัมเมอร์2023ครับรอให้หมดสัญญาก่อนกับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วจะเอายังไงต่อไปเนี่ยค่อยว่ากันอย่างที่เกริ่นกันไว้นะครับว่ามันมีประเด็นเรื่องของอินเตอร์ไมอามี่เข้ามาครับนี่คือสโมสรของเดวิดเบ็คแฮมเป็นไปได้ครับที่เขาอาจจะเลือกไปอยู่ณตรงนั้นหรือการกลับมาอยู่ที่บาร์เซโลนาซึ่งเหมือนเป็นบ้านของเขานะครับแม้ว่าผลงานของเมสซี่กับปารีสแซงต์แชร์แมงในซีซั่นนี้มันจะกำลังไปได้สวยและดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ความผูกพันความรักความคุ้นเคยต่างๆมันก็เป็นไปได้ครับที่เมสซี่จะเลือกกลับไปเพราะถิ่นฐานเขายังอยู่ที่นั่นนะครับอย่างไรก็ตามครับปัจจัยหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือเรื่องค่าเหนื่อยนี่แหละครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าสัญญาปัจจุบันของเมสซี่กับปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยอยู่ที่ 40.5 ล้านยูโรต่อปีครับนั่นหมายความว่าต่อให้ใจถึงขนาดไหนด้วยการลดค่าเหนื่อยตัวเองครึ่งหนึ่งนะครับมันก็จะตกอยู่ที่ราวๆ20ล้านยูโรต่อปีซึ่งก็ยังมากกว่าค่าเหนื่อยของเฟรงกี้เดยองอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นการลดค่าเหนื่อยตัวเองมีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่นั่นหมายความว่าบาร์เซโลนาก็ต้องพยายามครับพยายามจัดการสถานะของตัวเองนั้นให้มันดีขึ้นด้วยเพราะความจริงก็คือพวกเขายังมีหนี้สินอยู่ครับแล้วก็เป็นซีซั่นที่พวกเขาเรียกได้ว่าเทหมดหน้าตักครับเพื่อจะเก็บเกี่ยวความสำเร็จเก็บเกี่ยวเกียรติยศและหวังว่าจะได้เม็ดเงินเข้ามาและมันอาจจะเพียงพอครับสำหรับในการเดินหน้าต่อไปสำหรับโปรเจกต์การดึงเมสซี่คืนรังเพียงแต่ว่าเอาแค่แผนแรกนะครับก็คว่ำไม่เป็นท่าแล้วครับเพราะว่าบาร์เซโลนานั้นตกรอบแบ่งกลุ่ม UEFA Champions League นี่คือรายการที่เรียกว่าเป็นเงินถุงเงินถังดีกว่าครับของสโมสรในยุโรปเลยนะคือถ้าเราเปรียบเทียบจากซีซั่นที่แล้วนะครับคู่ชิงชนะเลิศของปี2022ครับเรอัลมาดริดกับลิเวอร์พูลเนี่ยส่วนแบ่งจากการแข่งขันเนี่ยนะฮะ90ล้านปอนด์ครับในแต่ละทีมนะฮะนี่ยังไม่รวมค่าส่วนแบ่งจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันจะทะลุเกิน100ล้านปอนด์แน่ๆแต่ปรากฏว่าบาร์ซ่าตกรอบครับมีการประเมินว่าการตกรอบแบ่งกลุ่มครั้งนี้ครับทำให้พวกเขานั้นสูญเสียรายได้ไปราวๆ 20.2 ล้านยูโรคิดเงินไทยก็766ล้านบาทครับแต่ชีวิตมันก็ต้องดิ้นรนต่อไปครับเป้าหมายยังคงอยู่เหมือนเดิมครับโดยเฉพาะบนเวทีลาลิก้าของสเปนครับก็ยังเบียดกับเรอัลมาดริดอยู่แล้วก็เส้นทางยังอีกยาวไกลหรือฟุตบอลถ้วยครับไม่ว่าจะเป็นโคปาเดเรหรือการตกไปเล่นในยูโรปาลีกอย่างไรก็ตามครับต้องพยายามไปให้ได้ไกลที่สุดหรือต้องมีแชมป์ติดไม้ติดมือครับมันมีการคาดการณ์แบบนี้ครับว่าถ้าบาร์เซโลนาประสบความสำเร็จนะฮะด้วยการคว้าแชมป์ใดๆก็ตามนะครับน่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาหมุนเวียนให้กับสโมสรราวๆ100ล้านยูโรไอ้ตัวเลขตรงนี้แหละครับมันจะเป็นตัวแปรสำคัญถ้าทำได้นะครับก็ยังมีการพูดถึงครับว่าต่อให้ได้แชมป์เกียรติยศต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการคัดกรองแล้วก็มีคนเดินออกจากไปครับนั่นคือการโละนักเตะชุดเดิมตอนนี้นะครับในลิสต์รายชื่อที่ถูกมองว่าจบซีซั่นนี้น่าจะถูกพิจารณาในการปล่อยตัวเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือแน่นอนครับเฟรงกี้เดยองที่มีข่าวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ครับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะชื่อแรกๆครับที่บาร์ซ่าต้องการปล่อยออกเพื่อพยุงสถานะการเงินของตัวเองแล้วก็ไล่เรียงไปถึงเมมฟิสเดอะปายครับแนวรุกชาวดัชจอร์ดี้อัลบาก็อยู่ในข่ายนี้ด้วยครับเช่นเดียวกับเซกิโอบุสเกตที่น่าจะถูกปล่อยตัวหลังจากที่หมดสัญญารวมไปถึงบรรดาเด็กดาวรุ่งครับอย่างปาโบตอเร่และอินญากิเปนยาก็อยู่ในลิสต์ครับที่จะถูกปล่อยตัวหลังจากจบซีซั่นนี้เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ว่างให้กับกลุ่มนักเตะใหม่และกลุ่มนักเตะใหม่ที่หลายๆคนอยากจะเห็นก็คือการรีเทิร์นกลับบ้านของลิโอเนลเมสซี่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากข้อเท็จจริงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะเกิดดีลนี้นั่นคือเมสซี่กลับไปอยู่กับบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นไปได้ครับแต่อยู่บนเงื่อนไขก็คือบาร์ซ่าต้องทำผลงานในซีซั่นนี้ให้ดีที่สุดครับอย่างน้อยต้องมีแชมป์ติดไม้ติดมือครับเพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาพยุงสถานะของตัวเองรวมถึงโละผู้เล่นชุดเก่าๆเนี่ยออกไปให้มากที่สุดไม่ว่าเป็นบรรดานักเตะกลุ่มอาวุโสที่ค่าเหนื่อยก็อยู่ในระดับสูงนะครับต่อให้จะมีการลดค่าเหนื่อยลงมาแล้วหลายครั้งก็ตามหรือกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทีมระยะยาวนะครับก็ต้องเพื่อทำให้สล็อตมันว่างแล้วก็เป็นโอกาสที่จะดึงเมสซี่กลับมานั่นคือแผนงานครับถ้าใครอยากจะเห็นแบบสตอรี่ที่มันโรแมนติกกันนะครับการกลับมาของเมสซี่สู่บาร์เซโลนาเป็นไปได้แต่ขึ้นอยู่กับทางบาร์ซ่าด้วยครับว่าจะจัดการสถานะของตัวเองได้ดีขนาดไหนหรือวิธีการที่พวกเขากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับในการใช้คันโยกเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนและในเงื่อนไขที่มันแบบ
เลวร้ายที่สุดนะครับเกิดไม่ได้แชมป์อะไรเลยครับไม่ได้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จเลยนะครับอันนั้นแหละครับมันจะเป็นโจทย์ใหญ่มากที่โจนลาปอต้าต้องพยายามแก้ไขในช่วงซัมเมอร์ถัดไปเพราะอย่าลืมว่าซัมเมอร์นี้ก็ลงทุนไปเยอะพอสมควรครับมันเหมือนเป็นการวัดใจครับเทหมดหน้าตักประมาณนั้นแฟนๆบาร์ซ่าก็รอติดตามแล้วกันครับว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับว่าอยากให้กลับไหมหรือไม่อยากให้กลับอย่างไรบ้างนะครับแสดงให้เห็นกันได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับอ้อฝากช่องทางของเราไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับ Main Stand Thailand อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ